บบคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยไม่ใช่แบบเป็นส.ส.ปลายแถวของพรรคถูกไหมคะต้นๆเลยค่ะพูดอะไรมาก็ฟังใช่ไหมคนก็อดจะคิดแยกไม่ได้คือมันแยกยากอะว่ารังสิมันต์โรมกับก้าวไกลรังสิมันต์โรมพูดอะไรก็เหมือนเป็นก้าวไกลพูดนะถ้าจะไปแยกแบบนั้นก็ลำบากเหมือนกันพวกเราท็อปนิวส์นะคะตั้งใจคัดสรรสินค้าอย่างดีมีคุณภาพให้กับแฟนๆมั่นใจได้เลยนะคะว่าถ้าเกิดซื้อสินค้าจากเราได้ของดีแล้วก็มีคุณภาพอย่างแน่นอนค่ะซื้อสินค้าจากเรานะคะได้สินค้าที่มีคุณภาพดีอย่างแน่นอนค่ะและได้มีโอกาสสนับสนุนท็อปนิวส์นะคะให้ได้นำเสนอข่าวสารและความจริงสู่สังคมต่อไปด้วยค่ะมาย้อนดูบรรยากาศสปปส.กันหน่อยนะคะที่ไปยื่นหนังสือที่พรรคก้าวไกลแล้วก็ได้ประจันหน้ากับด้อมส้มประเด็นที่เขาไปเนี่ยคือเรื่องของวันชาตินะที่ไม่อยากจะให้เปลี่ยนวันชาติจากวันที่5ธันวาคมเป็นวันอื่นนั่นเองค่ะอย่างที่รายงานกันไปนะคะศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันสปปส.แล้วก็กลุ่มนักรบเสื้อสีน้ำเงินนำมาโดยนายอานนท์กลิ่นแก้วที่เดินทางไปพรรคก้าวไกลยื่นหนังสือต่อหัวหน้าพรรคคุณพิธาเนี่ยให้หยุดก้าวล่วงเรื่องเปลี่ยนวันชาติแล้วก็ไปเจอเข้ากับด้อมส้มเนี่ยตะโกนโหฮาตะโกนไล่อย่าพูดง่ายเลยคุณอานนท์เองก็ยืนยันนะว่าที่ต้องมาเนี่ยไม่อยากให้เกิดความแตกแยกแต่เพียงแค่ว่าอยากส่งหนังสือให้พรรคก้าวไกลหยุดก้าวล่วงเรื่องการเปลี่ยนวันชาติเป็นวันที่5ธันวาคมเพราะว่าเป็นวันที่5ธันวาคมเนี่ยมันดีอยู่แล้วเป็นวันมงคลนะคะยืนยันว่าจะไม่เดินทางกลับจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ของพรรคมารับหนังสือเดี๋ยวไปฟังค่ะว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30นายว่าถ้าจะมีจุดยืนแบบไหนใช่ครับกับที่นายรังสิมันต์โรมเนี่ยไปเสวนาที่ว่าจะเปลี่ยนวันชาติเนี่ยคือนายวิทาเนี่ยยังยืนหยัดนี่จะเปลี่ยนวันชาติไหมสสโรมจะเปลี่ยนวันชาติไหมเพราะว่าสสโรมเนี่ยนะครับหลังนะครับมายื่นหนังสือต้องมีคนมารับนะครับผมต่อมามีตัวแทนจากพรรคก้าวไกลมามอบหนังสือนะคะโดยบอกว่านี่เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนคือทางพรรคเนี่ยไม่ได้บรรจุการเปลี่ยนวันชาติให้อยู่ในนโยบายของพรรคคือเป็นความเห็นของส.ส.รังสิมันต์โรมที่พูดเอาไว้ในเชิงประวัติศาสตร์เท่านั้นค่ะอันที่2เนี่ยผมเชื่อว่าที่ผ่านมาอาจจะมีในเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะครับที่บางครั้งออกทางหน้าสื่อแล้วอาจจะทำให้เรามีความเข้าใจผิดที่ผ่านมาเนี่ยได้นำเรียนต่อพี่ต่อหน้าโดยตรงนะพรรคก้าวไกลหรือแม้แต่นโยบายของพรรคร่วมรัฐบาลในปัจจุบันนะเราไม่เคยมีนโยบายอะไรที่เคยได้ยินมาถ้าลงไปศึกษาในรายละเอียดเนี่ยเราไม่ได้มีการต้องการยกเลิกนะครับจริงๆเราก็ได้เสนอเรื่องของการแก้ไขไปแล้วด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆอย่างนะครับหรือแม้แต่ในข่าวของท่านรังสิมันต์โรมเองเนี่ยจริงๆก็ไม่เราก็แค่เล่าในข้อเท็จจริงเชิงประวัติศาสตร์นะครับเราไม่ได้มีการเสนอเป็นนโยบายนี่คือคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลมารับหนังสือนะคะเห็นคนที่บอกว่าเป็นตัวเต็งที่ก้าวไกลจะส่งเป็นรัฐมนตรี DS เหรอรู้สึกว่าอย่างนั้นนะมีชื่ออยู่เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าคุณพิธาได้เป็นนายกนะค่ะใช่ไหมนะคะถ้ามีอยู่ก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็ไม่รู้แหละมันก็ต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนต่างๆนะคะแต่ทีเนี้ยที่คุณณัฐพงษ์บอกว่าอะไรนะเป็นเรื่องที่คุณรังสิมันต์โรมพูดเป็นความเห็นของคุณโรมในเชิงประวัติศาสตร์เท่านั้นว่าพูดทำไมอ่ะวันนั้นน่ะคุณรังสิมันต์โรมอ่ะพูดเลยนะว่าเขาโอ้โหมีใช่ไหมที่บอกว่าก่อนนั้นเนี่ยเหมือนมีความพยายามที่จะเสนอวันที่24มิถุนายนใช่แล้วก็คือแบบมันก็คงเหมือนโดนปัดตกไปคงไม่ผ่านเดี๋ยวรอพิธาเนี่ยได้เป็นนายกแล้วก็จะได้เฉลิมฉลองวันชาติด้วยกันแล้วพูดทำไมคือนับจากวันที่คุณโรมพูดเนี่ยมีโอ้โหกระแสถาโถมไปเยอะนะเรื่องนี้คือมันเรื่องไม่ควรจะเป็นเรื่องอะแล้วคุณเป็นนักการเมืองใช่ไหมคุณเป็นนักการเมืองอะนะคะแล้วคุณเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าคุณได้เข้ามาเนี่ยเป็นรัฐบาลเนี่ยสิ่งนี้ต่อให้เขาบอกว่ามันไม่ได้เป็นนโยบายแต่ในฐานะที่คุณเป็นสมาชิกพรรคคุณจะพูดพร่ำเพื่ออะไรยังไงอย่างนั้นอะแล้วบทบาทคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยไม่ใช่แบบเป็นส.ส.ปลายแถวของพรรคถูกไหมคะต้นเลยค่ะพูดอะไรมาก็ฟังใช่ไหมคนก็อดจะคิดแยกไม่ได้คือมันแยกยากอะว่ารังสิมันต์โรมกับก้าวไกลรังสิมันต์โรมพูดอะไรก็เหมือนเป็นก้าวไกลพูดนะถ้าจะไปแยกแบบนั้นก็ลำบากเหมือนกันทีนี้กรมสปปส.เขาไปยื่นหนังสือเสร็จมีคนมารับเขาก็เดินทางกลับก็ไม่ได้มีอะไรกันต่อนะคะก็ต้องแต่ด้อมส้มยังอยู่นะด้อมยังอยู่ด้อมรอต้อนรับอยู่หลายคนแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้สภาพด้อมเป็นยังไงกันบ้างแล้วนะคะ